ในฐานะผู้แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้ทำหน้าที่มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมางวดที่หนึ่งประจำปี 2563 ขออนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านพระเถรานุเถระเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัดที่ได้มาเข้าพิธีอันเป็นประวัติศาสตร์ของวัดของท่านในยุคที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นกรรมการหรือผู้อุปถัมภ์ของวัดเป็นประวัติศาสตร์ของวัดที่จะต้องจดจำจารึกไว้ในโอกาสที่ได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพระบรมราชโองการมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นวาระที่ควรแก่การปิติยินดีแต่เนื่องจากว่าปีนี้เราต้องดำเนินตามระบบวิถีชีวิตใหม่ในยุคที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ไม่สามารถที่ทุกวัดจะไปรวมกันรับจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชได้จึงได้ส่งมอบให้เจ้าคณะใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนสำคัญก็คือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาที่ท่านทั้งหลายได้รับไปแล้วนั้นทำให้สถานะของวัดสมบูรณ์ทั้งทางพระวินัยและกฎหมายบ้านเมืองเพราะเมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถของท่านก็สามารถผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตปักปันเป็นเขตแดนที่เรียกว่าวิสุงคามะแยกออกจากราชอาณาจักรเป็นดินแดนแห่งพุทธจักรที่สมบูรณ์และยังมีสถานะเป็นวัดตามกฎหมายมีสถานะที่เรียกว่านิติบุคคลไม่ใช่องค์กรธรรมดาแต่เป็นนิติบุคคลมีตัวตนขึ้นตามกฎหมายสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ในนามของวัดเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคก่อหนี้สินได้โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนนิติบุคคลในการทำสัญญานั้นซึ่งบทบาทของเจ้าอาวาสต้องแยกให้ออกจากบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนตัวกับในฐานะที่เป็นตัวแทน นิติบุคคลทรัพย์สินอันใดที่เป็นสมบัติส่วนตัวก็ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นของบุคคลตามกฎหมายคือวัดก็ส่วนหนึ่งทำบัญชีแยกกันให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะมันมีบุคคลซ้อนบุคคลทรัพย์สินที่เขาถวายส่วนตัวก็เป็นของท่านเจ้าอาวาสทรัพย์สินที่ถวายวัดก็เป็นของวัดและเมื่อเป็นของวัดก็จะต้องดูแลรักษาในฐานะที่ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนนิติบุคคลนั้นตามหลักธรรมาภิบาล6ข้อซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับปัจจุบันว่าการบริหารกิจการที่ดีต้องดำเนินไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะส่วนที่เป็นนิติบุคคลไม่ใช่เรื่องของบุคคลเพียงคนเดียวแต่เป็นเรื่องที่ผู้แทนคือเจ้าอาวาสต้องบริหารแทนสมาชิกของวัดตามหลักธรรมาภิบาลที่แปลว่าบริหารกิจการที่ดี6ข้อคือ 1. การมีส่วนร่วมเนื่องจากทรัพย์สินของวัดกิจการของวัดไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่เจ้าอาวาสจะตัดสินได้ตามลำพังต้องมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามควรแก่กรณีเรียกว่ารับผิดชอบร่วมกันจะให้มีส่วนร่วมในเรื่องไหนอย่างไรก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนี่เรียกว่าการมีส่วนร่วมข้อ 2. ความรับผิดชอบเจ้าอาวาสไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเมื่อทำนิติกรรมสัญญาในนามของวัดมันผูกพันวัดผูกพันเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตัดสินใจโดยกรรมการหรือหลายๆฝ่ายช่วยกันคิดเราก็ต้องมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไม่ใช่ว่าตัดสินไปแล้วโดยคณะในที่สุดก็ไม่มีใครรับผิดชอบไม่ทำให้สำเร็จตามมติที่ประชุมนั้นเมื่อมีผู้รับผิดชอบเจ้าอาวาสก็ต้องติดตามตรวจสอบการรับผิดชอบการกระทำนั้นนี่เป็นข้อที่2ข้อที่3โปร่งใสหมายถึงทุกคนมองเห็นการตัดสินใจการกระทำชี้แจงได้ถ้ามีคนสงสัยในการบริหารกิจการของวัดนั้นๆการเงินการทองก็มีหลักฐานการรับจ่ายที่มาที่ไปไม่ให้เกิดความอึมครึมสงสัยของผู้เกี่ยวข้องเหมือนกับห้องกระจกที่เรามองทะลุ เราเรียกว่าโปร่งใสไม่ใช่กำแพงทึบกิจการของวัดโปร่งใสคือทุกคนรู้ที่มาที่ไปดำเนินการบริหารจัดการอย่างไรนี่คือข้อที่3ข้อที่4หลักนิติธรรมการบริหารวัดอาศัยหลัก3ประการ 1. พระธรรมวินัยซึ่งพระสงฆ์ก็ต้องดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัย 2. กฎหมายบ้านเมืองเวลาที่เราสั่งการบริหารงานกฎหมายให้อำนาจไว้หรือเปล่ามีกฎมหาเถรสมาคมข้อใดหรือคำสั่งเรื่องใดกฎกระทรวงหรือสิ่งใดรองรับการดำเนินการของนิติบุคคลคือวัดนั้นหรือไม่เพราะเขาเป็นบุคคลตามนิติคือกฎหมายการดำเนินกิจการของวัดต้องเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองข้อที่ในส่วนที่3เรียกว่าจารีตนอกจากพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองยังดำเนินการตามหลักจารีตโดยเฉพาะจารีตของวัดที่บุรพาจารย์ได้เคยทำไว้ปณิธานของผู้ก่อตั้งผู้อุทิศเราก็ต้องมาดูว่าเขาอุทิศด้วยจิตเจตนารมณ์เช่นใดก็ต้องเคารพจะเปลี่ยนแปลงก็โดยมติของผู้มีส่วนร่วมในปัจจุบันไม่ใช่ไปล้มล้างสิ่งที่ผู้ก่อตั้งผู้อุทิศที่ดินตั้งใจให้ทำเปลี่ยนแปลงอันใดต้องให้ทุกฝ่ายรับรู้ว่าถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองไหมพระธรรมวินัยอนุญาตไว้หรือเปล่า นี่เรียกว่าหลักนิติธรรม เป็นข้อที่สี่ข้อที่5ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายทรัพย์สินของวัดที่ดินสิ่งปลูกสร้างในฐานะที่เป็นผู้แทนนิติบุคคลต้องให้คุ้มและทำลงรักษาหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของสังคมจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการใดๆมาใช้ที่ดินของวัดสร้างอาคารพาณิชย์หรืออะไรก็ตามมันบดบังอุโบสถวิหารการประเรียนหรือเปล่าสินค้าและบริการที่มาขายในวัดนั้นมันขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีหรือเปล่าในการที่ให้คนอื่นมาเช่ามาทำสัญญาคุ้มไหมคำว่าคุ้มหมายถึงบางทีเราต้องสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าทั้งความน่าเชื่อถือทั้งศีลธรรมวัฒนธรรมประสิทธิภาพหมายถึงประโยชน์สูงประหยัดสุดเมื่อเราให้ทำกิจการใดๆแม้กระทั่งจัดงานในวัดไม่ใช่ว่าลงทุนแพงเหลือเกินในการจัดงานประจำปีได้ไม่เท่าเสียทั้งเสียชื่อด้วยเพ ราะมีการแสดงต่างๆที่ขัดกับศีลธรรมอย่างนี้ไม่คุ้มแม้จะได้เงินประสิทธิภาพคือลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากผลตอบแทนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินอย่างเดียวเป็นศรัทธาของสังคมก็ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดเรียกว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลหมายถึงการข้อที่6ประสิทธิผลหมายถึงการประกันคุณภาพเมื่อเราโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าวัดทำกิจการนั้นนี้เพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องทำจริงๆไม่ใช่เป็นพุทธพาณิชย์ประสิทธิผลเพื่อความศรัทธายกย่องเชิดชูบูชาพระรัตนตรัยบอกกับผู้มีจิตศรัทธาว่าที่วัดเป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งก่อสร้างใดที่ยกย่องรูปเคารพรูปบูชาต่างศาสนาเหนือพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถควรงดเว้นมีข้อคำสั่งของมหาเถรสมาคมว่าถ้าจะสร้างรูปเคารพแม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์ที่ใหญ่ค้ำเหนือพระประธานในพระอุโบสถต้องขออนุญาตตามลำดับชั้นจนถึงเจ้าคณะใหญ่มิพักต้องพูดถึงรูปเคารพต่างศาสนาซึ่งมักจะมีกลาดเกลื่อนเพื่ออะไรก็แล้วแต่ดูจะไม่ใช่วัดในพระพุทธศาสนามหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อไม่นานมานี้ว่าในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวิหารการประเรียนหรือศาสนสถานอื่นใดที่มีรูปบุคคลร่วมสมัยคือในยุคของเราอันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติไปใส่หน้าตาไปใส่รูปเขาตามที่เป็นข่าวเหมาะสมหรือไม่เพียงใดหรือเพราะเขาถวายเงินเยอะมันจะเป็นที่ขัดเคืองของผู้มีจิตศรัทธาอื่นมหาเถรสมาคมให้เจ้าอาวาสทำแผนผังสเก็ตภาพที่จะวาดจริงเสนอขออนุญาตตามลำดับไปถึงเจ้าคณะจังหวัดของท่านจึงจะดำเนินการได้อันรวมไปถึงรูปปั้นประติมากรรมที่กระทำอยู่ในวัดต้องให้มีผลเป็นการบูชาพระรัตนตรัยเป็นหลักแล้วอาจจะทำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นของแปลกในเรื่องใดๆก็ต้องให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพิจารณาตามลำดับชั้นตามมติมหาเถรสมาคมมิฉะนั้นผลที่ได้มันจะไม่ตรงกับที่เราต้องการคือไม่มีประสิทธิผลสำเร็จตามที่ปรารถนาทำเสร็จแล้วอาจจะต้องทุบทิ้งหรือบางทีเจ้าอาวาสก็อยู่ไม่ได้6ข้อฝากท่านทั้งหลายไว้ในการบริหารวัดในฐานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย 1. จะตัดสินใจอันใดให้ขอการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประชุมพิจารณากันตามที่เห็นสมควร 2. ให้มีผู้รับผิดชอบทำเรื่องนั้นๆให้สำเร็จอย่าสักแต่ว่ามีมติแต่ไม่มีคนทำงานข้อ 3. โปร่งใสมีหลักฐานบันทึกการใช้จ่ายมติที่ประชุมให้คนมาขอดูตรวจสอบได้ข้อที่ 3. หลักนิติธรรมศึกษาพระธรรมวินัยที่เกี่ยวข้องกฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณีทำให้มันสอดคล้องตามนั้นแล้วท่านจะปลอดภัยข้อ 4. ประสิทธิภาพข้อ 5. ประสิทธิภาพการลงทุนต้องคุ้มไม่ใช่สร้างมาแล้วออกแบบผิดทุบทิ้งเขาเรียกว่าไม่คุ้มทุนเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่ของเรามันเป็นของนิติบุคคลส่วนรวมต้องให้ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดและสุดท้ายประสิทธิผลประกันคุณภาพให้เกิดเป้าให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่เราต้องการและอุบาสกอุบาสิกาต้องการคือเป็นการยกย่องเชิดชูบูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเราได้บริหารจัดการนิติบุคคลคือวัดของเราให้เป็นไปตามพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ได้พระราชทานที่ดินอันเป็นวิสงครามมาสีมาแยกออกจากราชอาณาจักรเพื่อพระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้บริหารจัดการเป็นพุทธจักรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ดังนั้นในโอกาสอันเป็นประวัติศาสตร์ของวัดท่านทั้งหลายจึงขอฝากแนวในการบริหารจัดการนิติบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายบ้านเมืองที่ท่านทั้งหลายได้มารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันนี้ในโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้ดำเนินกิจการของวัดนั้นๆจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้นิติบุคคลคือวัดของท่านมีความเจริญวัฒนาสถาพรไปตามมโนปณิธานในการตั้งวัดทุกประการอันหนึ่งขอทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูรย์ยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลนานเทอญ